เก็บมะม่วงดิบแบบนี้หลายเดือนก็ยังสวยเปลือกก็ยังสีเขียวสดเหมือนใหม่ค่ะวิธีเก็บนั้นก็ง่ายแสนง่ายนะคะจะมีวิธีเก็บแบบไหนนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ลักมีวิธีเก็บมะม่วงดิบให้อยู่ได้นานเอาไว้กินนอกได้ดูนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรานำพลาสติกแรปค่ะสำหรับซีนอาหารนะคะเราจะนำมาห่อมะม่วงของเราค่ะพอเราได้พลาสติกแรปมาแล้วนะคะก็ให้เรานำมะม่วงมาห่อเลยค่ะเราจะใช้พลาสติกห่อประมาณ3ชั้นนะคะพลาสติกนี้จะช่วยให้มะม่วงของเราไม่โดนอากาศค่ะก็จะทำให้มะม่วงของเราไม่สุกนะคะก็จะคงความสดไว้ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีพลาสติกแรปแบบนี้นะคะสามารถใช้ถุงซิปล็อกหรือว่าถุงแกงก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นกล่องก็ได้นะคะแต่ต้องไม่ให้มะม่วงโดนอากาศนะคะเวลาเราห่อนะคะพยายามให้ปิดให้สนิทนะคะอย่าให้มะม่วงโดนอากาศค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะห่อให้เสร็จค่ะเราจะทำแบบเดิมเลยนะคะห่อด้วยพลาสติก3ชั้นค่ะฤดูกาลนี้เป็นฤดูมะม่วงนะคะบ้านใครก็มีเยอะค่ะถ้าเป็นหน้านี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเราจะกินตอนไหนก็ได้แต่ถ้านอกฤดูกาลแล้วเราไม่มีค่ะเราจะเก็บไว้กินนอกฤดูกาลนะคะเราก็ทำแบบนี้ไว้เลยค่ะทำแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้หลายเดือนเลยนะคะวิธีนี้สามารถใช้ได้กับมะม่วงสุกนะคะเราจะเบรกความสุกของมะม่วงแล้วก็ทำแบบนี้เลยค่ะทำได้เหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะมะม่วงของเราห่อถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เรานำถุงค่ะมาใส่อีกชั้นนึงนะคะนี่นะคะรักใช้เป็นถุงขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะใส่หลายลูกหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นถุงหูหิ้วก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จัดใส่ลงไปแบบนี้ค่ะของเราจะใส่ประมาณ6ลูกนะคะต่อ1ถุงค่ะเพราะว่าถุงของเราขนาดใหญ่หน่อยนะคะประมาณถุงกิโลอะค่ะนี่นะคะรักใส่ได้6ลูกค่ะพอเราใส่แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรารัดหนังยางให้สนิทเลยค่ะพยายามไล่อากาศออกให้ได้มากที่สุดนะคะนี่นะคะเราก็จะรัดให้สนิทเลยพอเรารัดสนิทแล้วเสร็จแล้วได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานำไปแช่ตู้เย็นค่ะแช่ในช่องธรรมดานะคะหรือว่าช่องผักก็ได้ค่ะนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่รักนำมาฝากกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ